ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคุณยุ้ยก็มาทำสรุปนะคะ Vincent Paul University นะคะเมื่อกี้คุณยุ้ยทำไลฟ์สดกับคุณโมนิก้านะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะคะของนะคะประเทศโปแลนด์ไปแล้วนะคะ Vincent Paul University เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองรุกนะคะเมืองนะคะถามว่าเดินทางสะดวกสบายจากวอร์ซอไปแค่4ชั่วโมงเองนะคะเดินทางสะดวกสบายนักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะเด็กนักเรียนต่างชาติกว่า60ชาติค่ะเด็กนักเรียนก็เรียนมหาวิทยาลัยนี้ด้วยตอนนี้นะคะก็เรียนปริญญาตรีนะคะแล้วก็มีส่วนของมีทั้ง business hospitality ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะมหาวิทยาลัยVincent Paul University เป็นอย่างไรนะคะมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะที่มีคุณภาพสูงจบแล้วนะคะสามารถทำงานในกลุ่ม EU ทั้งหมดนะคะ26ประเทศได้นะคะจบแล้วได้วีซ่าทำงานในประเทศโปแลนด์ทำงานเก่งสามารถที่จะจริงๆแล้วสมัครงานได้หมดแหละ26ประเทศในกลุ่ม EU นะคะมือถือคุยยังไม่เลิกค่ะสั่นตลอดเวลานะคะนี่ขอโทษนะคะเพราะว่าข้อความวันนึงคุยเยอะมากนะคะแต่เมื่อกี้สั่นจนแบบนะคะทีนี้นะคะสำหรับถ้าเรียนนะคะถามว่าราคาสมเหตุสมผลก็คือจริงๆแล้วมันถูกแหละนะคะเทอมนึงตกที่นะคะเทอมนึงตกประมาณ 30,000 กว่าบาทนะคะอันนี้ฟังไม่ผิดนะคะตก 1,000 ยูโรต่อเทอมนะคะ 30,000 กว่าบาทต่อเทอมเท่านั้นเองนะคะ2ราคานี้ราคาไม่แพงเลยถ้าเกิดน้องเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในไทยบางที 7-80,000 ต่อเทอมใช่ไหม 70,000 อันนี้เพียงเทอมละ 30,000 กว่าบาท 30,000 นิดหน่อยนะคะถามว่ามันก็คุ้มนะเรียนเมืองนอกค่าของชีพคล้ายๆบ้านเราเมืองรูปินเนี่ยนะคะคือเป็นเมืองการศึกษาขี่จักรยานได้ค่ะนะคะน้องนึกถึงอะไรเมืองออกฟอร์ดเคมบริดจ์อะไรเงี้ยเขาขี่จักรยานใช่ไหมคะเมืองนี้เหมือนกันใช้จักรยานขี่กันนะคะแล้วก็ที่พักนะคะตกประมาณ 3,000 กว่าบาทเริ่มต้นนะคะ100ยูโรต่อเดือน 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะค่ารถประมาณถ้าเกิดตกเป็นเดือนนะคะต้องก็ประมาณ 3-400 บาทต่อเดือนก็มันก็ไม่แพงนะคะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่นะคะก่อตั้งปี2000นะคะเพราะว่าอะไรมาโปแลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เปิดไม่นานสมัยก่อนถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมันนะคะประเทศโปแลนด์เองเนี่ยเป็นยังเจเนอเรชันซะส่วนใหญ่คนแก่น้อยมากนะคะทำให้เด็กนะคะ new generation เนี่ยพูดได้2ภาษาคือภาษาโปแลนด์และภาษาอังกฤษนะคะทำให้เวลาน้องไปเรียนเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาใดๆนะคะทำให้นะคะโปแลนด์เนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มาค่อนข้างมาแรงนะคะค่าเรียนถูกมากนะคะถูกและดีมีในโลกก็ประมาณที่โปแลนด์เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็หลักสูตรทั้งหมดเนี่ยนะคะมีทั้งหมด9หลักสูตรด้วยกันนะคะก็นักเรียนนะคะที่เรียนจบแล้วหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะมีแค่ 9,000 คนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าจะมีหลักสูตร Polish ด้วย Polish language ก็คือภาษาโปแลนด์และภาษาอังกฤษนะคะเป็นนักเรียนต่างชาติที่จะเรียนได้ด้วยนะคะมีมากกว่า60ชาติก็เยอะอยู่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาโทต่างๆนะคะปริญญาตรีคุณยกตัวอย่างแล้วกันป๊อปนะคะปริญญาตรีทางด้านทูเขาเรียกอะไรเป็นการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะก็ตก 2,000 ยูโรต่อปีก็ประมาณ 70,000 บาทต่อปีประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อเทอมนะคะเรียน3ปีจบนะคะนอกจากนี้นะคะยังมี Bachelor International Business Management นะคะปริญญาตรีในส่วนของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีเป็นเรียนกายภาพบำบัดนะคะเป็นในส่วนของphysiotherapist นะคะในส่วนของปริญญาตรีนะคะบวกโทเรียนทั้งหมด5ปีนะตรีโทบวกกันเลยให้เรียนแค่5ปีเท่านั้นเองถ้าเกิดปริญญาโทเรียนแค่2ปีนะคะส่วนนะคะพยาบาลเรียนแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะได้ฝึกงานนะคะ 1,200 ชั่วโมงรวมถึงฝึกงานในกลุ่ม EU ตรีอันนี้นะคะก็จะมีคณะพวกเกี่ยวกับเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะปริญญาตรีเรียนภาษาอังกฤษเรียนก็คือพูดง่ายว่าคล้ายๆกับมนุษยศาสตร์นะคะภาษาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเอกอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะอักษรศาสตร์เอกอังกฤษนะคะก็เรียนทั้งหมดแค่3ปีก็นะคะบ้านเราเรียน4ปีถูกไหมแล้วก็จะมีปริญญาตรีเกี่ยวกับ beauty science วิทยาศาสตร์ความสวยความงามนะคะจบมานะคะคือเชื่อไหมว่าในยุโรปเนี่ยมันความสวยความงามเนี่ยมันขึ้นชื่อใช่ไหมแบรนด์ดังๆระดับโลกเกี่ยวกับ cosmetic ก็อยู่ในกลุ่ม EU ทำให้เวลาน้องจบน้องมีดีกรีเขาจะรับน้องเข้าทำงานถ้าเกิดน้องมีความสามารถนะคะเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยทางปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามันจะดังในประเทศแถบยุโรปนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยน้อยนะคะในประเทศโปแลนด์เนี่ยจะเปิดคณะนี้นะคะซึ่งใบจบเนี่ยสามารถสมัครงานในกลุ่ม EU ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส
อิตาลีมันก็ความสวยความงามก็ขึ้นชื่อถูกไหมประเทศอะไรต่างๆที่อยู่ในยุโรปน้องสามารถสมัครได้รวมถึงโปแลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคือน้องจบแล้วเนี่ยนะคะสามารถได้วีซ่าทำงานแล้วทางมหาวิทยาลัยก็มีจ็อบแฟร์นะคะจัดสำหรับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็มีงานพาร์ทไทม์ในระหว่างน้องเรียนด้วยได้อีกนะคะนอกจากนี้ยังมีทุนนะคะ 100% ในกลุ่มนะคะ EU ทั้งหมดสามารถที่จะเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ในกลุ่มทั้งหมด26ประเทศอันนี้นะคะทุน 100% เลยนะคะซึ่งดีมากๆกรอกใบสมัครนะคะที่นะคะเป็นเอกสารลิงก์ที่คุณยุ้ยแปะกรอกใบสมัครนะคะคุณยุ้ยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทุนดีๆนะคะก็เจอกันในเพจครูยุ้ยหรือว่าค่าเรียนไม่แพงในโลกนี้มีที่ไหนบ้างนะคะหรือบิ๊กโปรโมชั่นนะคะในช่วงโควิดหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่เพจครูยุ้ยนะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะเรียนไฮสคูลระบบ IB ก็คือระบบดีติดระดับโลกนะคะราคาไม่ถึงแสนนะคะปกติเรียน IB โปรแกรมราคาเป็นแสนถูกไหมหรือหลายแสนอันนี้พรุ่งนี้นะคะมาไขความลับกัน IB ราคาไม่แพงเป็นอย่างไรเจอกันพรุ่งนี้นะคะเวลา5 โมงตรงที่ช่องนี้เลยนะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยนะคะ Facebook ไลฟ์สดของครูยุ้ยนะคะบ๊ายบายอาจารย์ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย